และจะส่งยะถึงบ้านแล้วนะคะแต่พี่กุลก็ยังลางานเพื่อที่จะอยู่เป็นเพื่อนยะต่ออีก 2-3 วันค่ะนี่เป็นกระท่อมของยะนะคะที่ออกแบบเองแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกอยู่บริเวณรอบๆกระท่อมหลังนี้นะคะก็เป็นต้นไม้ที่พี่กุลซื้อแล้วก็ขนมาให้จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะที่เห็นขึ้นโครงอยู่ข้างหลังนะคะก็จะทำเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำค่ะคิดว่าอีกสักประมาณ1สัปดาห์ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยทำห้องน้ำซื้อชักโครกซื้อสุขภัณฑ์นะคะเขาจะลงมานอนข้างล่างตรงกระต๊อบเขาแล้วก็ทำห้องน้ำพี่ก็เลยบอกว่าถ้าให้สะดวกทำห้องน้ำข้างล่างสิก็เลยบอกเขาไว้นานแล้วว่าพี่จะเป็นสปอนเซอร์ทำห้องน้ำก็เลยพาเขามาเลือกว่าจะเอาอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยขนไปฟันผมเอาไปซื้อไม้สองฟันมีซื้อสุขภัณฑ์เนี่ยเกาะปีจ่ายนี่ก่อนต้องแจ้งเงินสดต้องเก็บไว้เลยคิดว่าเดี๋ยวปีจ่ายมันเป็นแผนทำเป็นแผนเราจะได้เป็นแผนเป็นโจ๊กก็แจ้งไหมแต่ถ้าไม่ติดใจอ๋อทำฟอร์มทำเป็นล้วงตังมาเหมือนจะแย่งกันจ่ายอาหารนะไม่เป็นไรผมจ่ายเองแล้วมีคนแย่งจ่ายมีเฮ้ยอันนี้ล็อกพี่คุณเอายามาส่งถึงบ้านเราสบายใจขึ้นไหมก็สบายใจขึ้นคือจะได้อยู่ในที่ที่ถูกที่ควรอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาที่อยู่นี่ก็ดูแลกันจนถึงที่สุดแล้วแล้วก็คิดว่าที่ที่เหมาะที่สุดตอนนี้ก็คือที่นี่กลับมาอยู่ที่บ้านดูพ่อกับแม่ก็สบายใจอย่างนี้คือถือว่าถูกที่ถูกทางในเวลาที่ถูกที่ควรแล้วตัวพี่เองนี่กลับไปมันจะมีขาดอะไรไปไหมมันก็ต้องอยู่นะเพราะว่าถ้าคิดว่าเราต้องอยู่ต่อมันก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าก็ต่างคนต่างแบกรับอะเราก็ต้องแบกรับความรู้สึกที่ต้องอยู่ต่อคนที่กำลังเจ็บก็ต้องแบกรับความรู้สึกที่กำลังแย่ต่างคนต่างดิ้นอะคุณนะคะส่งยะถึงบ้านเกิดเรียบร้อยแล้วค่ะนับจากนี้ไปก็คงเป็นช่วงเวลาที่คนทั้งคู่ต้องกลับมาเผชิญหน้ากับโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งโลกแห่งความเป็นจริงของพี่กุลก็คือการกลับมาทำงานที่กรุงเทพมหานครค่ะในขณะที่โลกแห่งความเป็นจริงของยะ
ก็คือการพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านด้วยความหวังว่าอาการป่วยจะดีขึ้นแต่ระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรนะคะระหว่างกรุงเทพมหานครจนถึงเชียงใหม่ก็คงจะไม่ใช่อุปสรรคในการที่จะดูแลกันและกันของคนทั้งคู่พี่กุลยังเลือกใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะกลับไปเยี่ยมยะอย่างสม่ำเสมอค่ะในขณะที่ยะเองก็เฝ้ารอการมาเยี่ยมเยียนของเพื่อนคนนี้ค่ะแกเป็นอะไรครับแกขับรถมาไกลต้องยืดเส้นให้หน่อยยักษ์เคยนวดให้พี่กุลบ่อยไหมครับก็ไม่ค่อยบ่อยครับก็ถ้ามือแกมือเมื่อยแล้วก็ผมก็ถ้าผมอารมณ์ดีๆก็จะนวดให้ที่อารมณ์ดีครับแต่สำหรับพี่กุลที่ต้องอารมณ์ดีๆใช่ไหมครับต้องอารมณ์ดีๆนวดให้เพราะว่าแกขี้บ่นเวลาแกมายักษ์รู้สึกไงบ้างครับก็ดีครับมีเพราะเป็นมาเยี่ยมเป็นคนสนิทมาเยี่ยมมันก็ใจชื้นขึ้นว่าแกจะรู้ใจผมคุณตั้งแต่ยายของคุณแม่จ๋าเนี่ยที่คุณกลับมาเยี่ยมยาวหรือเป็นช่วงช่วงที่กลับมาช่วงแรกๆก็มาบ่อยแล้วก็ช่วงถัดมาก็ห่างไปหน่อยแล้วก็ช่วงหลังคือช่วงนี้ก็มาเกือบทุกอาทิตย์มันมีอาการแทรกซ้อนเจ็บป่วยขึ้นมาเป็นเรื่องๆไปตามอาการนะตอนระยะไหนรู้สึกว่ายาไม่ค่อยสบายใจแล้วก็อยากมีเพื่อนอยากมีเพื่อนคุยนอกจากพ่อแม่เนี่ยนะเราจับความรู้สึกได้แล้วก็มาแล้วก็การมาเชียงใหม่มาเจอยะหลังๆเนี่ยคือป้ายที่คิดว่าจะพายะไปสู่นะคิดว่ามันยังไปถึงได้ไม่ไกลนักเราไปถึงได้สามารถจับต้องได้ก็คือพี่ก็มีความมุ่งมั่นในเรื่องที่จะทำให้เกิดมูลนิธิเร็วขึ้นมีสำนักงานมีผู้อย่างเร็วขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่ยะป่วยนี่ยังไม่อะไรแต่พอตอนนี้คิดว่าจำเป็นที่เราจะต้องทำตรงนี้คิดว่าความตายไม่น่ากลัวถ้ามันพร้อมเมื่อไหร่มันก็ไปเราไม่กังวลแล้วก็ผมจะต้องทำอะไรสักอย่างที่ผมพลันตอนนี้ผมตั้งเป้าไว้ทำอะไรสักอย่างที่มีประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็มีชีวิตเพื่อคนอื่นเลยทำให้ผมมีกำลังใจและอยู่ได้ที่พี่กุลเลือกนี่มันจะต้องเป็นยังไงครับคือมันจะต้องมี
บริเวณนะที่ว่าคือมีความร่มรื่นเลยอ่ะมีต้นไม้เป็นแล้วก็ที่สำคัญคือมีที่ทำงานแล้วก็มีที่พักอยู่อาศัยในนี้ด้วยก็สำหรับหลักๆ ก็คือทำงานแล้วก็ให้คนที่ทำงานอ่ะได้พักอาศัยอยู่ในนี้เบ็ดเสร็จเลยสะดวกอย่างเช่นว่าอย่างคนอย่างยะเนี่ยถ้าต้องมาหาที่พักแล้วเดินทางเนี่ยคงไม่ไหวน่าจะสะดวกที่จะอยู่ในนี้เลย